สวัสดีผู้เรียนทุกคนนะครับสำหรับวิดีโอการสอนตัวนี้นะครับก็เป็นวิดีโอการสอนใน EP พิเศษนะครับจะอยู่ในบทเรียนของการใช้โปรแกรมประยุกต์พื้นฐาน Document นะครับหรือโปรแกรม Microsoft Word ที่เราได้เรียนกันไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เรียนในส่วนของการสร้างจดหมายเวียนด้วยโปรแกรม Microsoft Word มานั่นเองนะครับใน EP พิเศษนี้นะครับในส่วนของการใช้เทคนิคการสร้างจดหมายเวียนเนี่ยไม่ใช่แค่ทำได้เฉพาะการสร้างจดหมายเพื่อใช้ในองค์กรต่างๆเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วการใช้เทคนิคจดหมายเวียนเนี่ยสามารถมาประยุกต์ใช้กับการผลิตชิ้นงาน1ชิ้นได้นั่นก็คือการสร้างเกียรติบัตรนั่นเองนะครับเกียรติบัตรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆองค์กรนะครับได้มีการสร้างและทำขึ้นมานะครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลหรือผู้ที่ผ่านการอบรมต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หลายๆหน่วยงานก็ได้ออกไปสร้างนะครับผลงานต่างๆมากมายนะครับเกียรติบัตรก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งของใกล้ตัวสำหรับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาสอนทุกท่านผู้เรียนทุกท่านให้รู้ว่าการใช้เทคนิคการทำจดหมายเวียนเนี่ยมาทำเกียรติบัตรทำอย่างไรนะครับในส่วนของขั้นตอนแรกเลยนะครับที่เราต้องมีลำดับที่หนึ่งก็คือเราจะต้องมีไฟล์เกียรติบัตรก่อนนะครับไฟล์เกียรติบัตรก่อนซึ่งไฟล์เกียรติบัตรเนี่ยปัจจุบันเราสามารถใช้ Google Search หรือ Search Engine ประเภทต่างๆในการเข้าไปค้นหาไฟล์เกียรติบัตรนะครับซึ่งมีหลายๆเว็บไซต์ที่ทำแจกไว้สำหรับใช้งานได้ฟรีนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีเทคนิคพื้นฐานในการสร้างเกียรติบัตรเลยนะครับส่วนบางคนที่ไม่มีพื้นฐานในการทำเกียรติบัตรใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ไม่เป็นหรือโปรแกรมในการสร้างงาน Artwork นะครับงานที่เกี่ยวกับฟักกราฟิกไม่เป็นนะครับก็นะครับแนะนำให้ไปดาวน์โหลดมานะครับส่วนใครที่ใช้เป็นแล้วก็สามารถเข้าไปสร้างด้วยตนเองได้นะครับไม่ยากนะครับขั้นตอนแรกเราต้องมีไฟล์เกียรติบัตรที่เราเตรียมเอาไว้นะครับเราก็ทำการพิมพ์นะครับเราก็ทำการพิมพ์เนื้อหาที่เราต้องการใส่ในเกียรติบัตรไว้ให้ครบถ้วนนะครับโดยที่มีข้อแม้ไว้ว่าในส่วนของรายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรเนี่ยเราเว้นว่างเอาไว้นะครับตอนนี้หลายคนน่าจะนึกออกว่าเทคนิคจดหมายเวียนเนี่ยจะเอามาใช้กับการทำเกียรติบัตรได้ยังไงนะครับเราก็ทำการสร้างเกียรติบัตรเอาไว้นะครับมีไฟล์เกียรติบัตรนะครับ1ชิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต่อไปที่ทุกคนต้องเตรียมนะครับก็คือไฟล์รายชื่อนั่นเองนะครับที่ผู้เข้ารับอบรมหรือผู้ได้รับรางวัลเนี่ยได้ไว้นะครับผมก็จะไปสร้างไฟล์รายชื่อเอาไว้ในส่วนของโปรแกรม MicrosoftExcel นั่นเองนะครับโดยที่มีข้อแม้ว่าในช่องแรกอันนี้นะครับในช่องแรกอันนี้นะครับจะต้องใส่เป็นหัวข้อไว้ก็คือเป็นชื่อและสกุลนะครับหรือถ้าใครทำเกียรติบัตรที่เป็นรูปแบบในการได้รับรางวัลลำดับชนะเลิศลำดับที่1รองชนะเลิศลำดับที่1อะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถใส่ข้อมูลนอกเหนือจากนี้ได้นะครับเช่นเดียวกับเทคนิคการสร้างจดหมายเวียนนั่นเองนะครับเราก็สร้างเอาไว้และเราทำการเซฟไว้ให้เรียบร้อยนะครับเราก็ปิดลงมานะครับหลังจากนั้นใช้เทคนิคเดียวกับการสร้างจดหมายเวียนเลยนะครับผู้เรียนทุกคนนั่นก็คือการเข้าไปที่เมนูการส่งจดหมายนั่นเองนะครับหลังจากเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะปรากฏเมนูซึ่งผู้เรียนทุกคนเนี่ยก่อนที่จะมาศึกษาในวิดีโอตัวนี้เราได้ทำการศึกษาในเรื่องของจดหมายเวียนกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปใช้ตัวเมนูตรงนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยเอาเคอร์เซอร์เรามาคลิกในช่องว่างที่เป็นส่วนของรายชื่อให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้าเราเอาเคอร์เซอร์ของเราเนี่ยไปวางในส่วนอื่นนะครับเวลาเราแทรกข้อมูลเข้ามาแล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นก็จะมาต่อท้ายในส่วนอื่นส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับเราต้องมาวางในตำแหน่งที่เราต้องการอย่างถูกต้องก่อนนะครับเราวางไว้ตรงกลางนะครับเราเริ่มทำโดยการคลิกไปที่เมนูเริ่มจดหมายเวียนนะครับแล้วก็เข้ามาที่จดหมายต่อนะครับอันนี้นะครับคลิกไปครับผมหลังจากเราคลิกไปแล้วสังเกตว่าก็จะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการแทรกส่วนใดๆเข้ามาในตัวเกียรติบัตรของเรานะครับทีนี้เรากลับเอาเมาส์กลับมาคลิกไว้ที่ส่วนที่เราต้องการแทรกข้อมูลนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็คลิกไปที่เลือกผู้รับนะครับสังเกตนะครับจะมีเมนูขึ้นมา3อันนะครับอันแรกคือพิมพ์รายชื่อใหม่นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เตรียมไฟล์ Excel ไว้เราก็เริ่มที่พิมพ์รายชื่อใหม่นะครับแต่ถ้าใครเตรียมไปแล้วนะครับก็ให้เอามาใช้ที่เมนูใช้รายชื่อที่มีอยู่นั่นเองนะครับคลิกไปนะครับทีนี้เราก็มาหานะครับว่าโฟลเดอร์ที่เราทำการเซฟเอาไว้อยู่ไหนนะครับผมบันทึกไว้โฟลเดอร์นี้นะครับสมุดงานที่1นะครับกดคลิกให้ขึ้นสีฟ้านะครับแล้วก็กดเปิดนะครับปึ๊บกดตกลงครับผมทีนี้เหมือนเดิมครับก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าในกระบวนการนี้เราแค่ทำการนำไฟล์ที่เราสร้างเอาไว้แล้วเข้ามาใส่ในตัวโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้นนะครับลำดับถัดไปเรามาคลิกที่แก้ไขรายชื่อผู้รับนะครับมันก็จะปรากฏชื่อสกุลนั่นเองนะครับที่เราใส่เข้ามานะครับแล้วก็คลิกเลือกไปเลยนะครับกดตกลงแล้วก็มาคลิกต่อที่แทรกเขตข้อมูลประสานนะครับเห็นไหมครับที่เราสร้างเอาไว้นะครับในส่วนของชื่อสกุลมันก็จะปรากฏขึ้นมานะครับอันนี้นะครับเหมือนกันนะครับแทรกข้อมูลประสานชื่อสกุลนะครับนะครับหลังจากเราคลิกขึ้นมาแล้วนะครับไม่ได้ขึ้นมาเป็นชื่อสกุลนะครับอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับให้เรามาลองดูที่แสดงผลลัพธ์ก่อนนะครับว่ามันขึ้นหรือเปล่านะครับสำหรับใบเกียรติบัตรของเรานะครับคลิกไปนะครับ1ครั้งนะครับทีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับชื่อก็จะปรากฏขึ้นมานะครับว่าเราได้ใส่ชื่อของใครไว้บ้างนะครับนั่นเองเราก็คลิกดูได้นะครับนะครับมีครบนะครับทุกคนนะครับที่เราได้ทำการสร้างเอาไว้นะครับและส่วนสุดท้ายหลังจากเรากดแสดงผลลัพธ์แล้วนะครับให้เราคลิกต่อที่เสร็จสิ้นและประสานนะครับนะครับคลิกไปที่เสร็จสิ้นและประสานนะครับกดตกลงนะครับเรียบร้อยนะครับสังเกตว่าเกียรติบัตรก็จะขึ้นมาครบรายชื่อทุกอันที่เราได้แทรกเอาไว้ในส่วนของโปรแกรม Microsoft Excel นั่นเองนะครับครบนะครับผมสร้างตัวอย่างไว้ทั้งหมด4ท่านนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายมากเลยสำหรับการนำเทคนิคการสร้างจดหมายเวียนมาใช้ต่อในการสร้างเกียรติบัตรนะครับผู้เรียนทุกคนสามารถนำไปใช้ได้นะครับในงานต่างๆทั้งเป็นงานที่มีการผู้เข้าอบรมเข้ามาอบรมกับเราแล้วเราต้องการแจกเกียรติบัตรหรือแม้กระทั่งในหน่วยงานของผู้เรียนเองมีการประกวดต่างๆก็สามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้กันได้นะครับเท่านั้นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับใน EP พิเศษนะครับก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับในส่วนสุดท้ายที่จะทิ้งไว้ก็คืออย่าลืมเซฟงานทุกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ